ไพ่นี้เป็นการอ่านในภาพรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทำนายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้ำธรณีโดยแม่หมออ้ำธรรมธาโร่นะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงในเดือนพฤษภาคม2566เนาะของคนที่เกิดในวันพุธมาดูกันว่าชาววันพุธจะเป็นอย่างไรกันบ้างสับสดๆกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิงก์ที่หน้าโปรไฟล์และทักมาจองคิวกันก่อนนะขอดูพลังงานหน่อยค่ะคนที่เกิดในวันพุธพฤษภาคม2566จะเป็นอย่างไรกันบ้างใบแรกมาก็มีความสำเร็จแล้วนะดูเหมือนผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาคุณมีดวงนารีอุปถัมภ์นะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตโดยเฉพาะหน้าที่การงานยิ่งถ้าคุณทำธุรกิจต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะอุดมสมบูรณ์เฟื่องฟูนะเฟื่องฟูเลยทีเดียวหรือได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสนะในเรื่องของสุขภาพอาจจะมีปวดหัวปวดศีรษะเวียนหัวศีรษะปวดข้อไม้ข้อมือนะปวดข้อขาข้อเข่าข้อเท้าระบบตั้งแต่ช่วงท้องลงไปนะนะต่อมาค่ะเรื่องของการเงินรายได้ทรัพย์สินดูจากพลังงานมีโอกาสที่จะมีรายได้มีทรัพย์สินนะมีโชคมีลาภนะเนี่ยนะมีโอกาสมีโชคมีลาภมีรายได้ทรัพย์สินยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะต่อมาเพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวนะคนรอบตัวเนี่ยอาจจะมาขอพึ่งพาอาศัยคุณเยอะหรือคุณอาจจะต้องแบบมาช่วยจัดการแก้ไขคนรอบตัวนิดนึงก็ช่วยเขาเท่าที่เราจะช่วยได้ไม่ให้ตัวเองเดือดร้อนละกันนะต่อมาค่ะเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินนะความมั่นคงค่อนข้างดีทีเดียวนะคุณดูมีความมั่นคงนะบ้านที่ดินทรัพย์สินการเงินการงานต่างๆค่อนข้างมั่นคงทีเดียวนะอุดมสมบูรณ์เลยแหละนะในเดือนพฤษภาคม2566นี้นะลูกหลานบริวารลูกน้องคนรักดูจากพลังงานต้องบอกว่าอยู่ในโอวาทเชื่อฟังดีนะลูกหลานบริวารลูกน้องอาจจะนำรวมไปถึงคนรักนะอาจจะนำเอาความสุขความเจริญความสำเร็จมาสู่คุณเป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือมีชื่อเสียงมีเกียรติยศแล้วส่งเสริมตัวคุณให้ได้รับไปด้วยนะคะต่อมาปัญหาอุปสรรคมีไหมปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีช้อยส์มีทางเลือกเยอะในชีวิตจนเลือกไม่ถูกว่าจะจัดการทำอะไรก่อนหลังดีหรือว่าเลือกอะไรก่อนดีนะคะต่อมาในเรื่องของความรักค่ะความรักมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะถ้าโสดอยู่น่าจะมีโอกาสแบบมีแฟนแบบสายฟ้าแลบนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนก็มีโอกาสได้รับความชัดเจนแบบปุบปับรับโชคนะแบบไม่ทันตั้งตัวเลยส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์แต่งงานแบบสายฟ้าแลบเลยนะมีโอกาสเนาะต่อมาการสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะอาจจะเป็นเรื่องการเงินนี่แหละอย่างที่บอกไปคุณต้องระวังเพราะว่าคุณทำแล้วยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้นะแต่พอยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ก็ยิ่งมีคนมาขอความช่วยเหลือคุณเยอะมีคนเข้าหาคุณเยอะแค่นั้นเองนะต่อมาค่ะเรื่องของความสำเร็จเนาะความสำเร็จดูจากพลังงานต้องบอกเลยอะไรที่คุณสร้างไว้นะคุณงามความดีที่คุณทำไว้ไม่สูญเปล่าจะส่งผลผลิดอกออกผลงอกเงยงอกงามให้กับคุณอย่างแน่นอนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากเลยทีเดียวส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยดูจากพลังงานสำเร็จแน่มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะหรือเก็บเกี่ยวประสบการณ์จนไปสู่ความสำเร็จนะถ้าคุณคิดจะย้ายงานก็มีโอกาสและย้ายไปแล้วตำแหน่งสูงขึ้นนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับการเร่งมือของคุณถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จเร็วอยากให้มันเสร็จเร็วๆอยากจะให้มันสมบูรณ์เร็วๆคุณก็เร่งมือแค่นั้นเองนะคะต่อมาค่ะโชคลาภมีไหมโชคลาภดูจากพลังงานต้องบอกว่าคุณมีเซนส์มีสัมผัสพิเศษเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสที่จะมีโชคมีลาภหรือรายได้อะไรพิเศษเข้ามามีสูงนะเพราะว่ามีเซนส์มีสัมผัสพิเศษอะไรดีๆนะทำให้มีโอกาสที่คุณจะมีโชคมีลาภมีสิ่งดีๆเข้ามาตามมาด้วยเนาะสุดท้ายค่ะอะไรที่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือความใจจดใจจ่อกับบางสิ่งบางอย่างและความใจร้อนนะถ้าเกิดว่าคุณไม่รีบร้อนจนเกินไปต้องบอกว่าโอกาสสำเร็จมีนะถ้าคุณจดจ่อกับมันแล้วค่อยๆจัดการทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเต็มที่เต็มศักยภาพอ่ะ
คุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณใจร้อนอาจจะส่งผลให้อะไรอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันผิดพลาดได้เนาะเพราะฉะนั้นระวังความใจร้อนของตัวเองนะแล้วก็ระวังความประมาทของตัวเราเองแค่นั้นเองเนาะและนี่คือคำทำนายทั้งหมดของคุณนะชาววันพุธนะในเดือนพฤษภาคม2566นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด see first ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นท่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย